เอาต่อไปก็เป็นเรื่องของถามตอบนะครับขณะนี้เวลา21นาฬิกากับ44นาทีนะครับสวัสดีครับลุงผมอุ้งอิงผู้จัดซื้อชามให้คุณลุงครับโอ้โหเดี๋ยวเฉลิมฉลองนะเดี๋ยวจะเฉลิมฉลองนะการอากาศโอเคยอดเยี่ยมเตรียมโทนเตรียมดองต่างหากนะครับเนี่ยต้องออกมาเลยครับเรื่องนี้ออกมาเลยออกมาเลยนี่ถึงใช้ได้นะครับอย่าปิดบังตัวเองครับเรื่องนี้ทำประโยชน์กับผู้คนอย่าปิดบังตัวเองนะครับยกเว้นเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องมาพูดผ่านจอนะครับเรื่องสิ่งของพูดผ่านจอได้นะครับเงินทองไม่พูดผ่านจอนะครับพูดส่วนตัวนู่นนี่นั่นเรื่องเงินเรื่องทองโอเคนะขอบคุณทีมงานที่ทำให้ผมได้เจอลุงพนักงานบริสุทธิ์และรักษาตัวเองได้จากคำแนะนำของไตเติ้ลแมนครับอากาศครับก็ช่วยกันเห็นไหมครับทุกอย่างคนเรามันอยู่คนเดียวกันไม่ได้นะครับเกื้อกูลกันทางตรงทางอ้อมใครมีดีอะไรเล็กน้อยก็ใส่เข้าไปถ้าปรารถนาดีด้วยกันไม่มีอะไรมนุษย์จริงปรารถนาดีไม่มีอะไรหรอกอย่าซ่อนเงื่อนซ่อนหลังเอาไว้กันแล้วกันเห็นไหมเราประเภทเปิดหน้าใส่กันเปิดหน้านะเปิดหน้านะย้ำเลยนะเปิดหน้านะ โอเคนะเอาล่ะคิดว่าน่าจะเป็นการเพียงพอวันนี้สำหรับเนื้อหาสาระโอ้โหหนักนะวันนี้ไม่ใช่ธรรมดาจะเห็นว่าคำถามวันนี้มันเป็นของใหม่เลยนะเออในพุทธศาสตร์หาไม่เจอหรอกนะเข้าใจยังบอกแล้วมันเป็นของใหม่มันเป็นยุคไหมยุคใหม่กลุ้มก็พูดจังยุคอะไรยุคเลยกึ่งพุทธกาลมาแล้วกันยุคเข้าสู่ยุคของพระศรีอริยเมตไตรไงยุคที่มันโอเวอร์แลปกันเนี่ยลุงก็พูดจังมันโอเวอร์แลปกันมานะครับนะวันต่อไปค่อยมาพูดเรื่องของเอา45ลบ45บวกเนาะใครเห็นเป็นยังไงก็ต้องไปถามนักคณิตศาสตร์เอายังไงถ้านับถึงแต่วันนั้นวันที่อุบัติที่ต้นโพธิ์นะครับเอาละใครมีความเห็นอะไรก็ว่ากันมาครับเปิดเปิดเปิดเอาล่ะต่อไปนี้ก็เรื่องราวของเดี๋ยวเช็คก่อนเรื่องราวของใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมล่ะได้ยินเสียงลุงด้วยหูทิพย์ใช่ไหมล่ะเนี่ยยกหูทิพย์ทิพย์ตาใครเห็นเป็นยังไงก็ต้องไปถามนักคณิตศาสตร์เอายังไงถ้านับหนึ่งแต่วันนั้นอ๋อถูกวันที่ถูกแล้วมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วไม่หลงทิศไปหลงทิศไม่หลงทิศไม่หลงทางจ้าเมื่อไม่หลงทิศไม่หลงทางก็แปลว่าก็มาถูกทางสิเนาะเออเมื่อมาถูกทางมันก็ไปตามทางสายนี้ทางสายนี้ทางที่ลุงเดินและขออนุญาตใช้ว่าลุงกำลังพาเดินนะทางสายนี้เป็นทางสายใหม่โอเคไหมเป็นทางคอนกรีตนะเสริมเหล็กเนี่ยแต่ละท่อนเนี่ยโตเท่ากับลำตัวเราเนี่ยหนา30เมตรเอา50เมตรก็ได้หนาปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรนี่ทางสายใหม่ดูสิครับลุงอุปมาอุปไมยขนาดไหนนะครับทางสายใหม่เนี่ยครับสายใหม่นะไม่ใช่สายไหมนะเออสายใหม่ตัดใหม่มองตัวเองให้ดีก่อนที่จะโมเมไปที่คนอื่นไม่เอาไหนเข้าใจครับคุณลุงโอเคนะคุณค่าความเข้าใจนี่สูงมากนะครับความเข้าใจความเข้าใจนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญนะครับจำด้วยครับภาษาใหม่พวกนี้ความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญ
ถ้าเราเข้าใจเรื่องในทุกๆเรื่องหลายๆเรื่องเราก็เจริญหลายเรื่องทุกๆเรื่องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธความเข้าใจสนใจใฝ่รู้ให้เกิดความเข้าใจหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องสอนลูกสอนหลานครับคำนี้โอเคนะฝากภาษานี้ไปยังลูกหลานท่านนะเอาความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญงอกงามหลายเรื่องและทุกๆเรื่องโอเคนะทีนี้ก็พัฒนาเข้าไปสู่ความมั่นใจความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จหลายๆอย่างหรือทุกๆอย่างเห็นไหมครับเห็นไหมภาษาลุงมันจะกระทัดรัดถ้าคิดได้นะครับมั่นใจนะสำนวนโบราณก็บอกว่าตกน้ำก็จะไม่ไหลตกไฟไฟก็จะไม่ไหม้ตกน้ำก็โอ้ยสบายแปลว่ามั่นใจมันเหมือนกับเอาไม้ไปปักในน้ำเนี่ยมันอัดเข้าไปในพื้นดินเห็นไหมครับจุดยืนเนี่ยน้ำมันจะไหลทัดเทมันก็ไม่ไปไหนไม่ไหลนึกออกไหมครับแข็งนี่นะมั่นใจโยนใส่กองไฟไฟมันก็ไม่ยอมไหม้อย่างนี้เป็นต้นอุปมาประมาความมั่นใจหลายเรื่องทุกๆเรื่องอย่างเช่นลุงพูดเนี่ยลุงมั่นใจแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับลีลาลุงเป็นนี้แหละมั่นใจเกินร้อยอยู่แล้วล่ะเพราะมันเข้าใจทำไมถึงมั่นใจแล้วกันนะเพราะมันเข้าถึงเข้าถึงแล้วจึงมั่นใจสมบูรณ์และบริบูรณ์โอเคไหมครับเข้าถึงอะไรเขาถึงความว่างเขาถึงพลังงานบริสุทธิ์จบไหมเนี่ยเห็นหรือยังเขาถึงพลังงานบริสุทธิ์ทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมใช่ไหมโอเคนะเอาล่ะถามมาบ้างสิพี่ก็โอ้ยลุงก็เติมเฮิร์บไปหลายดอกนะงั้นลุงไปเนาะลุงไปเนาะโอเคครับหวังว่าท่านที่กดหมายเลข2เนาะคำถามว่าโลกใบนี้เกิดอะไรนะเนี่ยลุงพูดเสร็จลุงก็ไม่ได้จำนะให้รู้ไว้เป็นงั้นจริงนะก็หวังว่าเข้าใจไหมทีเนี้ยเข้าใจก็พิมพ์มาเข้าใจพิมพ์มาก็ดีมันจะได้ปรับเข้าใจมากแค่ไหน1% 2% 5% อุ้ยเข้าใจเต็มร้อยเลยโอ้โหก็รอวันเข้าถึงทีนี้ครับใช่ไหมมันมีจังหวะของมันให้อยู่นะครับเข้าถึงโดยการทำเองปฏิบัติเองเขาเรียกว่าปฏิบัติบูชานะครับปฏิบัติมาก่อนทฤษฎีนะครับอย่าลืมนะครับปฏิบัติจะมาก่อนภาษานะครับปฏิบัติจะมาก่อนภาษาหมายความว่าอย่างเช่นเรานั่งอยู่คนเดียวใช่ไหมล่ะปฏิบัตินอนอยู่คนเดียวไม่ได้พูดกับใครใช่ไหมครับกลางคืนตอนเขาเรียกไปรู้ไปเห็นนู่นนี่นั่นมาตื่นขึ้นมาจึงมาเล่าให้กับใครต่อใครฟังเนี่ยปฏิบัติมันจะมีมาก่อนภาษาเข้าใจไหมครับปฏิบัติได้ถึงมันจะมีมาก่อนภาษาเนี่ยสังเกตนะครับภาษาลุงจะเนียนอย่างนี้แหละนะครับลองจับเอาไปเป็นประเด็นในการจะพิจารณาต่อดูสิครับความเจริญงอกงามก็ย่อมเกิดกับท่านใช่ไหมครับส่วนผมมันได้แล้วล่ะไม่ได้จะมาเล่าให้ฟังได้ไงใช่ป่ะแมนบอโอเคหมอเวชก็ให้ความเห็นมาเหมือนกันนะครับว่าคำว่าพระพุทธเจ้าอุบัติมานับเวลาแล้ว 2,609 ปีก็แปลว่าเอา45ไปบวกเนาะโอเคครับก็เป็นหลักคิดอีกอันหนึ่งนะครับใครจะคิดยังไงผมก็บอกว่าเอา45ไปลบอยู่เรื่อยเลยครับมันมีหลักมันมีวิธีคิดนะครับเช่นคำว่า1เนี่ย
นับหนึ่งเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ป่ะนับหนึ่งต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ไหมฮะต้องนับหนึ่งที่ศูนย์เนี่ยใช่ไหมก็แต่มานับหนึ่งเป็นจุดเนี่ยแล้วศูนย์หายไปไหนละไว้ขันที่เข้าใจใช่ไหมเนี่ยตอนเรียนคณิตศาสตร์แรกๆเนี่ยครูต้องให้แม่นตรงนี้นะครับแล้วเด็กจะไม่เป๋ฝากไปยังคุณครูหน่อยครับอย่ามั่วนักมันทำให้ลุงหงอโง่ไปด่าครูซะนี่ก็ด่าเถอะครับพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อครูนะให้รู้ไว้แม้แต่คุณครูก็อย่าไปเชื่อนะเป็นเรื่องกัลยาณสูตร10ข้อเท่านั้นนะรู้เปล่าครูอาจารย์ไม่ให้เชื่อทั้งนั้นแหละโอเคมั้ยสวัสดีค่ะลุงทำไมคนเราฝันเห็นกันได้เกิดจากอะไรคะเออความฝันจริงๆความฝันจะมาจากความคิดเข้าตาสู่ใจคิดสมองบันทึกสมองมันอยู่ในตะกร้าสมองแล้วเข้าหูสู่ใจคิดบันทึกในตะกร้าคือสมองเห็นไหมเรื่องอะไรเรื่องเพื่อนเรื่องพ่อแม่เรื่องการงานทั้งนั้นนะครับบางคนจะฝันเห็นเป็นงานเลยนะครับ ก็มาจากความคิดความฝันจะมาจากความคิดจำไว้หน่อยครับทุกๆความคิดสมองบันทึกหมดขณะที่เราหลับเราขาดสติสิ่งที่เราบันทึกอยู่ในสมองมันจะไหลออกมาไหลออกมาให้เราเห็นเป็นภาพนู่นนี่นั่นนั่นแหละคือความฝันโอเคไหมคิดย้อนไปหาอดีตมันก็สมองบันทึกหมดคิดวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ใช่มั้ยคิดปีหน้า5ปีข้างหน้าจะสอบได้ไหมเรียนสูจะสอบได้ไหมคุ้นคิดกับการสอบสอบเข้านู่นนี่นั่นมานอนฝันเลยนั่นแหละความฝันมาจากความคิดนะผ่านใจคิดแล้วสมองบันทึกจำแม่นๆครับตรงนี้นี่แหละคือภาษาลุงนะคุณโปนะครับพีโอโปเนาะหวังว่าคงจะเข้าใจเฉพาะความฝันนะครับนั่นมันยังมีอีกบรรดาผู้ฝันฝันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นรามเกียรติ์ด้วยนะฮะหมายความว่าในพีเรียดของการนอน1คืนเนี่ยเซซะว่าเรานอน4ทุ่มสมมุติตื่นตีห้านะครับนอน4ทุ่มนะหลับไปเที่ยงคืนฝันแล้ว1ช็อตเรื่องอะไรใครต่อยใครตีใครไม่รู้ในเรื่องนึงนะตื่นมาปวดปัสสาวะไปเยี่ยวกลับมานอนอีกฝันต่ออีกทีนึงตัวละครเดิมนั่นนะครับไปต่อนั่นก็เรียกว่าฝันแบบเป็นรามเกียรติ์บางคนฝันติดต่อถึงขนาดนั้นนะครับโอเคนะสรุปก็คือความฝันก็คือความคิดความคิดทุกความคิดมาที่บันทึกที่สมองเพราะฉะนั้นบันทึกที่สมองขณะที่เราหลับแล้วไม่มีสติสิ่งนั้นเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมก็ไหลมาให้เราเห็นเป็นภาพนั่นเองนะจากนามมาเป็นรูปให้เราเห็นเป็นภาพอย่างเช่นเทวดานางฟ้าใช่ทั้งนั้นนะครับเห็นบ้างโอเคนะแนวนั้นนะครับออกแนวนั้นนะครับนะถ้าใครเห็นเทวดานางฟ้าก็ออกแนวนั้นแหละครับโอเคนะจบเนาะเรื่องความฝันมองตัวเองให้ลึกก่อนโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยลุงห้ามเชื่อแต่ให้เข้าใจแต่ถ้ายังไม่เข้าใจใจเรา